ับสนุนรายการโดยสบู่เพชรน้ำแร่สวิตนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงผิวในรูปแบบสบู่ใสบริสุทธิ์คุณค่าเพชรที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมบำรุงผิวให้เนียนนุ่มด้วยน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์ผิวจะแลดูเนียนกระชับเปล่งประกายความขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติทุกสูตรใช้ได้กับหน้าและตัวขนาด100กรัมสนใจสั่งซื้อและสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่มาดามรุ้งเบอร์โทรศัพท์0936199698สนับสนุนช่วงรายการโดยบริษัท TX Exhibition จำกัดรับจัดงานนิทรรศการงานรับเสด็จงานเฉลิมพระเกียรติงานโครงสร้างที่ใช้ในพระราชพิธีทั่วประเทศติดต่อได้ที่คุณจิรัตจิรสิทธิ์โทร0969246639หุ่นดีหุ่นสวยด้วยสมุนไพรไทยโคฮักด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงมีอย.รับประกันความปลอดภัยสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0959138686สนใจทัวร์บุญไหว้พระเสริมดวงขอพรเป็นหมู่คณะอย่างถูกต้องถูกวิธีสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.yanteph.com อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องต้องมาทัวร์กับทัวร์บุญยานเทพโทร0846524624สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการปัญญาศรัทธาธรรมประจำวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559ครับพบกับผมหมออ้ํายานเทพหรือนายธนพลจุฑามงคลชัยซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับพิธีกรของผมมาดามรุ้งครับค่ะสวัสดีค่ะอิศรีโรจน์ธนวดีนะคะหรือมาดามรุ้งค่ะครับผมเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการปัญญาศรัทธาธรรมรายการดีๆหลังข่าวภาคเที่ยงที่จะนำคนจากทุกสาขาอาชีพจากทั่วประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าชีวิตของเขากว่าที่จะไม่มีวันนี้เจออุปสรรคและปัญหาอะไรในชีวิตบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสังคมศาสนาเราจะทำทุกๆอย่างนะครับแล้วก็จะนำคนเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยให้ความหวังให้กำลังใจให้คำแนะนำกับทุกๆคนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขครับวันนี้รายการของเรามีชื่อตอนว่าอะไรครับมาดามตอนลูกของแม่นะคะครับวันนี้แขกรับเชิญเราก็จะมาด้วยกัน2ท่านใช่แม่ลูกนะคะลูกของแม่ถ้าพูดถึงลูกของแม่เนี่ยหมายความว่าต้องมีแม่แล้วก็ลูกไปด้วยนะนะครับลูกของแม่ถ้าฟังแล้วเอ๊ะลูกของแม่มันเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยนะครับวันนี้เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีลูกแต่ลูกของเธอเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนและก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรานะครับมาต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาดามต้อนรับเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็แนะนำนะคะก็น้องชื่อคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่อคุณรัตินันท์สุขเจริญหรือน้องแนนครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมากับน้องรัฐพลสังทองนะครับซึ่งลูกของแม่คนนี้เป็นเด็กที่ไม่ปกติครับจะบอกว่าเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนก็พูดได้นะครับที่สำคัญที่สุดเด็กคนนี้พูดไม่ได้มาดามพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนทุกวันนี้อายุ10 ปีก็ยังพูดไม่ได้และที่สำคัญก็ไม่ทานข้าวทานข้าวไม่ได้อีกทานแต่นมอีกค่ะแล้วก็วันนี้นะครับน้องเฟรมน้องเฟรมนะครับก็อาจจะเพราะอะไรนะครับเพราะเด็กต้องมีอะไรติดตัวเหมือนเป็นของเล่นนี่นะครับในมือของน้องนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นพลาสติกถังพลาสติกซึ่งข้างในก็มีเหรียญบาทซึ่งน้องนะครับเขาจะโฟกัสแล้วก็เล่นอยู่ของเล่นอาจจะมีเสียงดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในตลอดรายการนะครับก็ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมให้ทราบก่อนว่าเสียงนี้มาจากอะไรนะครับเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เลยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาทำความรู้จักแขกรับเชิญกันดีกว่าครับมาดามค่ะก็อยากให้คุณแม่เนาะแนะนำตัวเองนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วนะคะครับผมชื่อสวัสดีค่ะชื่อรัตินันท์ค่ะสุขเจริญนะคะตอนนี้เช่าห้องอยู่ที่รามอินทราค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนน้องค่ะครับผมค่ะตอนนี้ได้ทำงานอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะเพราะต้องดูแลน้องค่ะแล้วก็จะมีน้องสาวอีกคนมีน้องสาวอีกคนด้วยนะครับน้องสาวเป็นเหมือนกันไหมน้องสาวปกติตอนนี้น้องสาวอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้5 ปีค่ะก็คือน้องเฟรมนะครับคนนี้นะครับ
หนุ่มหล่อของเรานะครับก็คือเป็นพี่ชายแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งคืออายุ5ขวบแต่เป็นเด็กปกตินะครับน้องเฟนเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนครับอยู่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเป็นเด็กพิเศษค่ะพิการซ้ำซ้อนตาบอดซ้ำซ้อนค่ะเดี๋ยวที่เขาเรียกว่ามีมูลนิธิอะไรใช่ค่ะคุณเป็นมูลนิธิธรรมิกชนค่ะก็คือโรงเรียนบ้านรามินทานะครับมูลนิธิธรรมิกชนซึ่งรับเลี้ยงนะครับแล้วก็ดูแลเนี่ยครับโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาอยู่แถวรามินทากิโลเมตรที่อยู่รามินทา34ค่ะ34นะครับแล้วก็อุปการะเด็กตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนซึ่งน้องเฟมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปเรียนตรงนั้นทำให้คุณแม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้นนะครับเรามาเริ่มเล่าเรื่องกันดีกว่าว่าอยู่ๆแล้วทำไมน้องเฟรมถึงเป็นอาการพิการซ้ำซ้อนและก็ตาบอดตาใสและพูดไม่ได้และกินข้าวไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะก็ตอนคลอดค่ะไปถึงโรงพยาบาลตอนเย็นค่ะเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่ะค่ะคือไม่มีหมออยู่ค่ะก็เลยเป็นนักศึกษาแพทย์มาทำคลอดให้ค่ะแล้วพอดีจะมีพยาบาลคอยบอกอยู่ข้างๆค่ะก็เหมือนกับว่าในขณะที่นักศึกษาแพทย์กำลังทำคลอดให้เราใช่ค่ะกลายเป็นว่าแทนที่คุณหมอจะเป็นคนแอคชั่นเองแนะนำเองทำเองกลับกลายเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญคอยบอกคอยสอนว่าต้องทำคลอดยังไงแล้วมันเกิดปัญหายังไงครับก็คือน้องออกมาแล้วค่ะแต่ติดไหล่ค่ะก็เลยไม่ออกมาจากเอามาหน่อยนึงคลอดออกมาหน่อยนึงครับแล้วก็ดันกลับเขาก็เลยดันกลับเข้าไปใครดันกลับเข้าไปครับพวกหมอฝึกหัดกลับครับผมใช่ค่ะดันกลับเข้าไปคือแบบนานมากค่ะเราถึงจะออกอันนี้เอาหัวออกหรือเอาเท้าออกเอาหัวออกค่ะติดไหล่ครับเขาบอกว่าติดไหล่เขาก็เลยผลักกลับเข้าไปก่อนกลับเข้าไปก่อนเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับจากนั้นกี่นาทีถึงจะคลอดได้ก็นานอยู่เหมือนกันค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงว่าเฮ้ยลูกฉันออกได้ไหมใช่ค่ะตกใจอยู่เหมือนกันค่ะแต่พอแบบคลอดน้องออกมาแล้วเขาก็แบบไม่ให้เจอ2วันอ้าวแล้วตอนนั้นออกมารู้ไหมลูกตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้ค่ะเขาบอกค่ะครับผมทราบเพศแต่ยังไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรก็คือพอคลอดออกมาพ้นจากช่องคลอดไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยกี่วันครับ2วันค่ะแล้วเขาไปไหนครับไม่ได้บอกค่ะหมอบอกว่าน้องต้องแยกไปดูแลต่างหากค่ะปกติมาดามเคยคลอดน้องเนาะแล้วก็ถ้ามีอาการแบบนี้คือเขาไปเข้าห้องอบหรือว่าอะไรครับเนี่ยเขาจะมาแจ้งแต่ส่วนมากถ้าไม่เข้าห้องอบเขาก็จะมาให้เราดูหรือว่าให้เราไปพบเด็กอ๋อคือถ้าปกติก็อาจจะอุ้มเด็กมาให้คุณแม่ดูคุณแม่คะนี่คือลูกของคุณแม่นะคะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราได้เห็นไหมในแรกเกิดเลยไม่ได้เห็นอ้าวแล้วเรารู้สึกยังไงไหมว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะครับผมแล้วพอวันที่3ก็เอามาอยู่ก็เอามาให้ค่ะแต่แบบว่าแขนเขียวช้ำคือตัวเขียวตัวช้ำคือวันที่3ที่เราเห็นลูกเราในสภาพตัวเขียวบอบช้ำตัวใหญ่ไหมน้ำหนักคลอดเท่าไหร่รู้ยังน้ำหนักบอกว่า3กิโลกว่าโอ้ปกตินะคะมันใหญ่นะถือว่าสมบูรณ์นะร่างสมบูรณ์แล้วพอเห็นลูกเขียวแล้วรู้สึกยังไงครับเนี่ยก็แอบสงสารค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเอาหรอแล้วไม่ถามคุณหมอหรอว่าคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมลูกเราโตเขียวแล้วทำไมก็จะมีตอนจะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะเขาไม่ยอมกินนมอยู่กี่วันเอางี้ดีกว่าอยู่โรงพยาบาลตอนที่จะกลับอะค่ะวันที่4เอาแล้วเขาไม่สอนนะครับว่าการให้นมลูกทำยังไงลูกมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับคือเขาให้สอนให้ทำค่ะแต่น้องก็กินมั่งไม่กินมั่งแต่เริ่มแบบเห็นว่าตาเหลืองค่ะก็เลยไปบอกพยาบาลว่าน้องตาเหลืองแล้วไม่ค่อยยอมกินนมคือพยาบาลลูกผิดปกติใช่ไหมคะแต่พยาบาลก็บอกไม่เป็นอะไรก็คือพอเราออกมาจากคลอดนี่นะก็คือทางโรงพยาบาลก็ยังบอกว่าปกติใช่แต่เรารู้สึกผิดปกติเองว่าเฮ้ยมันจะเกิดจากปัญหาที่ว่าคุณหมอไม่อยู่แล้วก็นักศึกษาแพทย์เป็นคนทำคลอดแล้วก็พยาบาลเป็นคนช่วยบอกช่วยสอนว่าทำยังไงสายไหนคลอดยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือมันออกมาไม่ได้ในตอนแรกอีกแล้วก็โตเขียวอีกไม่ได้เจอลูกอีก 2-3 วันล่ะหลังจากนั้นพอเอาลูกกลับบ้านแล้วยังไม่ได้กลับอีกหรอโรงพยาบาลจะออกพอจะออกหนูบอกว่าลูกตัวเหลืองค่ะไม่ทำไมตาเหลืองตัวเหลืองอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยเรียกหมอค่ะแล้วมาเจาะเลือดค่ะพอช่วงตอนเจาะเขาแบบมีอาการชักค่ะอาการชักเลยเหรออันนี้คือวันที่4ใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้อยู่ยาวเลยค่ะอยู่นานแค่ไหนครับนาน
เดือนครึ่งค่ะตอนนั้นคือคุณหมอว่ายังไงวันที่4ที่5แล้วคราวนี้ก็เลยเอาไปตรวจค่ะแจ้งว่าไงนะคะบอกว่าเด็กผิดปกติแล้วค่ะจากอะไรครับก็ยังไม่ได้บอกค่ะต้องแบบขอเวลาตรวจก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่พอย้ายไปก็คือเข้าตู้อบใช่ค่ะแล้วก็เจาะน้ำเกลือเข้าตรงแบบสมองหาเส้นนะคะครับคือหาทั้งตัวค่ะไม่ได้ครับสิบรอบอะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนที่เด็กอยู่ในโรงพยาบาลเดือนนึงเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสให้นมลูกไหมได้เข้าไปทุกวันค่ะเพราะว่าจะแบบไปกลับเมื่อก่อนอยู่กันนครปฐมอะค่ะครับผมก็คือไปกลับทุกวันก็คือต้องมาหาลูกที่โรงพยาบาลทุกวันแล้วก็เราให้นมลูกไหมได้ให้ค่ะแต่เขาก็แบบรับไม่ได้ไม่ค่อยกินไม่ค่อยดูแล้วพอเรามาเกือบทุกวันคุณหมอเขาบอกอาการเราเป็นยังไงหมอมาตรวจเจอเขาก็บอกว่าเป็นเพราะต่อมใต้สมองฝ่อค่ะต่อมใต้สมองฝ่อใช่ค่ะพอเขาแจ้งแบบนี้ปุ๊บก็คือเราก็รู้แล้วว่าเนาะรู้ผิดปกติรู้ผิดปกติแล้วคุณหมอเขาบอกว่าจะมีอาการยังไงต่อไปครับหลังจากที่ต่อมใต้สมองฝ่อจะต้องฉีดยาค่ะฉีดยาอะไรฮะฉีดยาโกรทฮอร์โมนค่ะโกรทฮอร์โมนนะครับให้เด็กเติบโตไงเพื่อให้เด็กสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเติบโตขึ้นสร้างเองไม่ได้เพราะสร้างเองไม่ได้ด้วยความที่เขาไม่ได้รับประทานนมแม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีภูมิคุ้มกันและเป็นโรคสมองฝ่ออีกก็เลยต้องฉีดโกรทฮอร์โมนแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยแพงนะฮะมาดามโอ้แพงนะเข็มหนึ่งโดสหนึ่งเท่าไหร่ฮะโดสหนึ่งพอช่วงโตมาเนี่ยเห็นว่าอยู่ที่ 30,000 ตอนนั้นเป็นไงใครออกอะช่วงแรกโรงพยาบาลพยายามช่วยค่ะพยายามช่วยเหลือแต่พอตอนหลังคือต้องหาเงินออกเองทั้งหมดแล้วมันแพงแค่ไหนครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงก็เดือนละ 30,000 ค่ะเดือนละ 30,000 ตอนนั้นทำมาหากินอะไรครับเมื่อก่อนพ่อไปร้องเพลงอยู่ที่ฮ่องกงค่ะก็คือสามีของคุณใช่ค่ะนะครับสามีของคุณก็คือคุณธีรพลสังทองเนาะใช่ก็คือเป็นนักร้องแล้วก็ไปร้องเพลงตามร้านอาหารหาเงินได้ที่ฮ่องกงที่ต่างประเทศก็หาได้ก็ส่งมาให้คุณเอามารักษาลูกแล้วตอนนี้ล่ะครับเขาทำอะไรอยู่คุณพ่อตอนนี้ก็ร้องเพลงค่ะแต่มาร้องที่เมืองไทยคือมาช่วยกันดูแลเด็กต้องกลับมาช่วยดูแลแล้วก็ร้องเมืองไทยตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ผับบาร์ร้านอาหารนะครับปิดตัวลงเยอะมากใช่แล้วรายได้มันจะถึง 30,000 เหรอครับไม่ถึงค่ะพอดีน้องต้องหยุดฉีดไปค่ะก็คือตอนนี้ไม่ได้ฉีดโกรททั้งหมดแล้วด้วยเพราะยังต้องอุ้มเขาอยู่คือแม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวโตเกินไปแม่อุ้มไม่ไหวอ๋อแปลว่าถ้าสมมติฉีดโกรทฮอร์โมนมันก็จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการหรือว่าร่างกายเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลักๆ คือคุณหมอให้ฉีดแรกเกิดถึง5ขวบค่ะที่จำเป็นจริงๆจำเป็นซึ่งตอนนี้ก็10ขวบแล้วใช่พอถ้าไม่ฉีดนี่คือน้ำตาลตกเขาก็ชักมีภาวะน้ำตาลตกเหมือนคนเป็นพวกเบาหวานเนาะใช่ครับเนี่ยอยากให้ทางทีมงานนะครับกล้องช่วยดูน้องหน่อยเนี่ยครับน้องก็คือเขาจะเป็นคนที่เดินไม่ค่อยได้กินข้าวไม่ได้ทุกวันนี้กินแต่นมนะครับเนี่ยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้อีกทานแต่นมนี่ตกวันละกี่กล่องอะคะประมาณ3แพ็คค่ะแพ็คละ6กล่อง18ประมาณมื้อนึงเลยนะมื้อนึงจะเกินกว่านั้นกล่องนึงเอาง่ายๆอ่ะนมอะไรก็ตามนมโคนะ10บาท12บาทแล้วอ่ะเพราะว่าน้องแบบไม่ทานแทนข้าวไงแทนข้าวอันนี้คือเขากินข้าวไม่ได้เลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ยอมกินกล้วยกินได้ไหมไม่กินเลยไม่รับอย่างอื่นเลยใช่ค่ะพูดก็ไม่ได้ด้วยมองเห็นไหมเนี่ยจากขวดนมอย่างเดียวเลยค่ะมองเห็นแคบค่ะเลือนลางบอดตาใสตาบอดตาใสคือเดินไม่ปะทะเพราะว่านะแปลว่าอะไรครับเดิมไม่ปะทะคือเขามองเห็นลางๆไงคะอ๋อคือเขาเห็นบ้างพอเห็นบ้างแต่ไม่ได้ชัดเจนนั่นแปลว่ามีปัญหาทุกอย่างเลยใช่กินข้าวไม่ได้กินกล้วยไม่ได้ต้องกินนมอย่างเดียวพัฒนาการทางสมองไม่ไปแล้วน้องกินข้าว3มื้อเลยไหมครับกินนม3มื้อเลยไหมหรือมากกว่านี้เกินค่ะเกินอีกเหรอครับเกินค่ะแล้วน้องก็ต้องใช้แต่แพมเพิร์สนะใช่โอ้ยอย่างนี้ผมเพราะว่าขับถ่ายฉี่ไม่เป็นเวลาฉี่ไม่เป็นเวลาด้วยแล้วเขาไปนั่งห้องน้ำหรือว่าอึเองฉี่เองได้ไหมครับไม่ค่ะโอ้โหตายละแล้ววันหนึ่งต้องใช้แพมเพิร์สวันละกี่ผืนกี่ตัวครับเนี่ย4-5ค่ะเดี๋ยวนี้แพมเพิร์สนะชิ้นละ30-40 บาทแล้วนะแล้วใช้เป็นผ้าอ้อมก็ไม่ได้ใช่ไหมพอน้องโตแล้วก็จะมีแบบเนาะคือพอภาวะคนที่เป็นทางสมองอ่ะเขาจะมีอาการแบบว่าไม่รู้ตัวบางทีเขาถ่ายขับถ่ายเขาเอามาเล่นนะตายละตรงเนี้ยค่ะเอามาเล่นด้วยเหรอครับเอามาเล่น
จะต้องดูแลที่ว่าแบบที่ว่าคุณพ่อเห็นบอกคุณพ่อต้องกลับมาเนี่ยเพราะว่าต้องมาดูแลเพราะมีน้องสาวคนแล้วก็ต้องมาช่วยกันดูสองคนอ๋อนี่คุณพ่อน่ารักมากนี่น้องสาวนี่อนาคตโตขึ้นเจริญรอยตามคุณพ่อได้เลยนะครับชอบมากแล้วรู้สึกยังไงที่เรามีลูกแบบนี้ถามจริงๆแวบแรกเคยจะทิ้งลูกไหมไม่เคยค่ะแล้วพอเรารู้ว่าลูกเรามีปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันยังไงสองคนสามีภรรยาก็ยังไงก็จะดูแลเขาไปจนกว่าจะตายค่ะแล้วเราพูดกับเขาไหมว่าหายนะลูกพูดอะไรกับลูกบ้างมีแต่แบบไปขอค่ะอยากให้เขาหายเพราะสงสารตัวเขาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอครับแล้วเคยพูดกับลูกไหมว่าอยู่กันสองคนแม่ลูกอะบางทีท้องไงเงินก็ไม่มีลูกก็ไม่หายพูดตรงๆนะบางทีถ่ายเรียราดอึเรียราดแล้วเราต้องอุ้มติดมือตลอดเพราะเด็กอะคืออยากให้กล้องเห็นนะครับคือขาเล็กมากแล้วก็ไม่รู้จะผมจะยกขายังไงเนี่ยคือเล็กเล็กแบบสุดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็น้องสิบขวบแล้วเนี่ยนะครับขาน้องนะครับเนี่ยเขาแบบว่านอนไม่เป็นเวลานะคะเห็นคุณแม่บอกเวลานอนไม่เป็นเวลาบางทีเขาก็มันไม่เติบโตเติบโตแม่ก็อุ้มไม่ได้อีกไม่ไหวต้องการรถเข็นไหมฮะเนี่ยน้องต้องใช้ไหมจริงๆตอนนี้มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันเก่าแล้วเล็กมันเล็กมันเริ่มเล็กลงมันเล็กกว่าตัวเนี่ยผมสงสารน้องมากเลยน้องไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนอีเน่จริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่เขาเป็นคนแบบผิวพรรณหน้าตาดีนะคะเขาหน้าตาดีเลยจริงๆเสียดายจริงๆเลยนะครับที่นะครับที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่มันแก้อะไรไม่ได้แล้วทุกวันนี้คุณแม่มีคติยังไงครับที่จะทำให้ลูกของเรากลับมาเป็นคนปกติได้คิดไหมว่าวันหนึ่งลูกเราจะกลับมาพยายามทำยังไงบ้างก็ให้เขาไปเรียนค่ะครับกลับมาบ้านก็พยายามจะกระตุ้นจริงๆคืออยากให้เขาทานข้าวให้ได้ด้วยค่ะอืมแล้วเราลองป้อนไหมสารพัดค่ะแล้วมันเกิดปฏิกิริยาไงเวลาเราป้อนต่อต้านค่ะไม่ยอมก็ต้องให้อะไรเข้าปากใช่ค่ะคือไม่รับอย่างอื่นเข้าปากบอกลูกไหมบอกกินข้าวนะลูกลูกจะได้โตพูดบ่อยๆค่ะแล้วลูกพูดกับเรามั้งไหมไม่ค่ะคำว่าแม่ก็ไม่เคยพูดเลยเหรอเคยตอนแรกเกิดค่ะครับประมาณขวบกว่า2ขวบค่ะเคยเรียกแบบป้าป๊ามาม่าค่ะได้แค่นั้นเองใช่ค่ะยังจำได้ใช่ไหมคำนั้นอ่ะลองบอกให้ลูกพูดทีได้ไหมลองพูดเลยนะไม่ยอมลองคุยดูซิเผื่อวันนี้จะมีปาฏิหาริย์พวกเนี้ยเราอยู่ที่วัดยานวานะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บารมีของหลวงพ่อเห็นไหมเหมือนน้องจะรู้นะครับน้องนุ๊กขึ้นมาแล้วนะน้องเฟมน้องเฟมครับพี่เฟมครับคุยกับแม่ได้ไหมลูกน้องไม่นอนพี่เฟมครับเนี่ยก็ต้องอยู่ติดกันทำมาหากินก็ไม่ได้ค่ะเรียกว่าชอบตรงที่ว่าที่ได้สัมผัสกับน้องนะคะครับแล้วก็เขาจะพากันไปคุกคีพาไปออกไปข้างนอกก็พาน้องไปไหนก็คือต้องพาไปด้วยอายแม่ที่มีลูกพิการแบบเนี้ยแล้วเวลาคนมาถามว่าลูกเธอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราตอบว่าอะไรก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าน้องตาเลือนลางนะแล้วก็แบบพัฒนาการช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการช้าเนาะครับผมการที่ไปอยู่ที่มูลนิธิเขาก็จะมีการเรียนการพัฒนาการฝึกพัฒนาการแล้วก็สอนให้เรียนด้วยก็คือตามเด็กพิเศษตามผู้พิการซ้ำซ้อนเนาะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาแล้วก็มูลนิธิธรรมิกชนที่ดูแลบ้านเด็กตาบอดแล้วก็ผู้พิการซ้ำซ้อนนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่จะทำบุญนะครับอันนี้เข้ามูลนิธิโรงเรียนนะครับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่21/13ซอยรามินทา34แยก19ถนนรามินทาแขวงท่าแรงเขตบางเขนนะครับสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์02-510-3625510-4895นะครับตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะแล้วก็มาดามครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางรายการอยากจะช่วยเหลือคุณแม่แนนแล้วก็น้องเฟรมผู้พิการซ้ำซ้อนและตาบอดตาใสจะสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีไหนได้บ้างครับก็บัญชีของคุณรัตินันท์สุขเจริญได้เลยนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาวัชรพลค่ะครับที่หมายเลขนะคะ010-1922359ค่ะตามที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะครับซึ่งบัญชีคุณนัตตินันท์นัตตินันท์สุขเจริญก็คือบัญชีของคุณแม่เป็นบัญชีคุณแม่นะคะใช่ไหมครับก็ช่วยกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมนั่งทบทวนนะ คุณพ่อร้องเพลงตามร้านอาหารสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาเฟ่ปิดตัวเยอะแล้ววันหนึ่งเต็มที่ก็ร้องได้ที่หนึ่งสองที่แล้วไม่ได้ไปทำทุกวันนะเขาจ้างวันละกี่ร้อยเนี่ยก็ได้300-500300-500คือเขาจะได้ใส่สี่ชิ้นเขาจะได้เรียกว่าอะไรนะติ๊บ
ติ๊บติ๊บเฉยๆทุกวันนี้เราก็ไม่มีตังค์ติ๊บนะมาดามเวลาเราไปกินข้าวอ่ะไม่ติ๊บอีกอ่ะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ทุกวันด้วย คือต้องไปตามร้านอาหารแล้วขอเขาร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องทุกวันบางทีจะหนักเสาร์อาทิตย์ที่ว่ามีคนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันธรรมดาก็แทบไม่มีใช่ยิ่งถ้าเกิดว่ามีอาการถ้าน้องป่วยอีกบางคนต้องสับกันดูอีกก็ไม่ได้ทำอะไรแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยจบเลยนี้ค่ะจบเลยแล้วก็มีน้องตัวเล็กๆอีก5ขวบเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อมาเติมเต็มให้ครอบครัวเป็นครอบครัวนะครับแต่คุณแม่ก็บอกแล้วว่าจะไม่ทิ้งน้องเฟรมนะครับก็จะดูแลกันไปจนหายแล้วกันเนาะหรือว่าจากกันไปเลยเนาะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมนั่งทบทวนจริงๆเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมีเงินวันละ300 500ค่ะนมลูกกินวันละ20กล่องค่ะแพมเพิร์สอีกกล่องนึง10บาทมาดามวันละ200แล้วว่ะ200ใช่ค่ะแพมเพิร์สอีกนี่พ่อแม่ยังไม่ได้นับตอนที่พ่อแม่จะกินอีกนะมันไหวมั้ยเนี่ยค่าเช่าบ้านครับคือตรงเนี้ยนะมันเป็นเค้าเรียกว่าต้องเอาเงินเก่าของเก่าที่เคยเก็บเคยกินสมัยไปทำงานเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยจริงๆนะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยเราจะรู้เลยนะใช่ลำบากกว่าจะโตมาเนาะลำบากจริงทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมสนใจที่จะช่วยเหลือน้องนะคะก็โอนเข้าบัญชีของคุณแม่ได้นี่น้องไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องยังนั่งเล่นกระป๋องอยู่นะครับแล้วก็เขาอะนะครับจะต้องมีจุดสนใจหรือว่าจุดที่ต้องเล่นดึงโฟกัสของเขาไว้เนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็จะเล่นกระถังนะครับแล้วก็มีเหรียญบาทแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งตัวตรงได้นะครับแล้วก็จะยืนจะเดินก็ลำบากเหมือนเด็กตาหัดตั้งไข่ต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้ลำบากจริงๆครับแล้วก็พอเราเห็นเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณแนนแล้วก็น้องเฟรมนะครับผู้พิการซ้ำซ้อนเนี่ยอดทนไม่ไหวจริงๆที่จะต้องชวนมาในรายการเพราะบางทีเห็นคุณแม่นะไปที่ไปดูนะคะคเพราะว่ากว่าจะมาออกรายการแล้วก็ได้ไปตรวจสอบเนี้ยเขาก็เอาผูกไว้กับผูกไว้กับหน้าต่างเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่จะได้ทำอะไรได้บ้างไม่งั้นก็กลัวเขาเดินเปะปะไงชาโอตาชนลี่อีกคือต้องบอกภาพก็โอ้โหคือที่มาดามไปดูมาแล้วแบบนำมาเสนอนะครับคือแบบเป็นอะไรที่รันทดจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้รันทดจริงๆก็ผมรู้เลยว่าคือการที่มีลูกเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งค่าใช้จ่ายในการหาหมอสองค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาไปโรงเรียนค่ากินข้าวก็ไม่ได้ไม่ได้อีกพูดก็ไม่ได้อีกขับถ่ายก็ไม่ได้อีกก็ต้องแพมเพิร์สอีกใช้แพมเพิร์สไปนี่คือเงินวันละ 400-500 แล้วอ่ะใช่ค่ะคือก็ยังดีโชคดีที่มีมูลนิธินะคะใช่มูลนิธินี่เรียนฟรีใช่ไหมมูลนิธินี่เรียนฟรีค่ะก็ช่วยฟรีทุกอย่างไปบำบัดเนาะฟื้นฟูให้เขารู้จักว่าทำช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็จะมีช่วยเหลือเรื่องแพมเพิร์สกับนมบ้างครับผมแต่ก็ไม่พอจริงๆใช้เยอะนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะครับน้องเฟรมเดินไปเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าน้องจะอยู่ไปจบแล้วก็คานลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องคอยดูหน่อยเพราะว่ามีสายไฟนะครับก็อันนี้คือภาพจริงๆภาพสดๆอยากให้คุณผู้ชมลองเห็นดูคือน้องกระดูกไม่ดีจริงๆครับเหมือนต้องตั้งไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเฟรมครับดูสิครับเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับผมตรงเนี้ยน่าสงสารจริงๆผมขออนุญาตนะครับบอกบุญกันอีกรอบนึงนะครับโอ้ไม่ได้ลูกไอ้ครับเดี๋ยวโดนไฟนะครับโอ้โหหนัก20กว่ากิโลคุณแม่อุ้มไหวยังไงเนี่ยก็กินนมวันนึงเขาอัดเยอะไงเนี่ยคืออุ้มก็ติดไม้ติดมือเลยเพราะว่าตัวจะงอตัวจะเหลวนะครับชอบให้อุ้มนะที่จริงเนี่ยครับผมก็ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเดี๋ยวน้องนอนแล้วนะครับน้องนอนตรงนี้นะครับว่าเลื้อยเหมือนงูแล้วก็กระดูกอ่อนจริงๆครับเนี่ยก็คือต้องช่วยกันแล้วตอนนี้ก็คือนั่งเคาะเหรียญนะครับก็อาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบ้างนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องปกตินะครับที่คนทุกคนนะครับที่อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานและอยากมีลูกนะครับก็หวังจะให้ลูกเราสมประกอบนะครับครบ32ประการนะครับอ่ะวันนี้ก่อนลูกไม่ได้ครับนึงครับโทษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะโดนสายไฟอ่ะคุณแม่จับไว้ครับคุณแม่อุ้มอ่ะนะครับโอ้ยหนักมากเลยนะครับผมจะต้องบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีขยายเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคุณเวลาที่คุณมีลูกคุณก็อยากให้ลูกออกมาสมบูรณ์32ครบ32ประการแต่ถ้าวันนึงมันเป็นแบบเนี้ยพิการซ้ำซ้อนพูดไม่ได้กินข้าวไม่ได้ถ่ายไม่รู้ตัวอีกก็ต้องใช้แต่แพมเพิร์สและเดินไม่ได้อีก10ขวบ10ปีผมว่ามันทรมานมากนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ร่วมกันทำบุญนะครับกับโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดนะครับที่รามินทา34นะครับโทรศัพท์เข้าไปได้นะครับตามเลขที่อยู่บนหน้าจอนะครับ025103625นะครับแล้วก็025104895แต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือน้องเฟรมกับคุณแม่แนนสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีของคุณแม่แนนโดยตรงได้เลยครับที่ไหนครับมาดามที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาวัชรพลหมายเลข010192359ค่ะครับผมโอนเข้าที่บัญชีคุณรัตินันท์สุขเจริญธนาคารกสิกรสาขาวัชรพลเลขที่บัญชี010192359เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุขและกำลังใจให้คุณแม่แนนคุณพ่อและก็น้องเฟรมนะครับให้สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างน้อยอาจจะไม่หาย 100% แต่ก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและผมเชื่อได้ว่าวันนึงน้องเฟรมจะต้องกลับมาพูดคำว่าแม่ว่าพ่อแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนเดิมเฟรมครับเฟรมรักคุณแม่ไหมลูกไหนลองสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมลูกสวัสดีครับ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 ได้ไหมน้องเหลือกตาเพราะบางทีเขาจะจับโฟกัสภาพเขากำลังมองหาเฟรมครับรักคุณแม่ไหมครับสุดท้ายอยากให้คุณแม่อยากให้แม่ชื่นใจหอมคุณแม่หน่อยหอมคุณแม่หน่อยลูกชื่นใจก่อนค่ะชื่นใจก่อนชื่นใจ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 คุณแม่หน่อยลูกตอนนี้เขาลังหาโฟกัสนะอ๋อหมูน่ารักนะครับคุณแม่บอกอะไรกับลูกแล้วก็คุณแม่หรือคุณพ่อทุกคนที่มีลูกที่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนด้วยครับค่ะค่ะก็อยากให้คุณแม่คุณพ่อทุกคนนะคะสู้เพื่อลูกค่ะอย่าทอดทิ้งนะคะยังไงหนูก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็พลอยปลื้มปิติไปกับเขาด้วยเนาะครับผมนอกจากปลื้มปิติก็คือต้องบอกเลยว่าวันนี้รันทดที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตครอบครัวถ้าคนในครอบครัวของเรามีสุขภาพกายใจที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ของคนในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีครอบครัวที่สุขและสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันรักกันให้มากนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดปัญหาที่คนในครอบครัวไม่สมประกอบเช่นนี้มีความทุกข์ก็ให้ร่วมทุกข์ร่วมกันและหาทางออกร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆจะส่งเสริมให้คุณและคนในครอบครัวดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับและในที่สุดอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้มาดามใช่ค่ะทุกวันนี้พาลูกไปทำบุญด้วยใช่ไหมฮะพาไปค่ะครับผมไปวัดก็จะพาไปด้วยไปด้วยครับผมก็อยากจะให้เนาะปาฏิหาริย์อย่างเดียวเลยแล้วก็การแพทย์รวมถึงนะครับคุณครูที่โรงเรียนบ้านเด็กรามินทาแล้วก็มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดนะครับช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องเฟรมให้กลับมาพูดได้กินข้าวได้และขับถ่ายได้ดูแลตัวเองได้ใช่เนาะสุดท้ายจริงๆนะครับเราเสียใจนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่มันเป็นชีวิตนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องทนแล้วก็ต้องปรับสภาพแล้วก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับอยากนะครับให้คนทั่วไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือแม้กระทั่งคุณแม่นะครับแล้วก็น้องเฟรมเองนะครับต้องช่วยนะครับเพราะเรามี2มือนะครับเราสมประกอบเราต้องช่วยกันครับเพื่อให้สังคมของเราและก็ผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกลับมายืนได้แล้วก็อยู่ได้ด้วยน้ำแข็งของตัวเองในอนาคตมาดามมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมกับคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะคือบางทีเราจะมองว่าคนพิการเป็นปัญหานะคะมันเป็นปัญหาบ้างแต่ถ้าครอบครัวช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันนะคะก็ยังถือว่ายังช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมองอ่ะก็ให้ช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรดูแลทั้งดูแลอย่างเข้มข้นเลยครอบครัวทั้งสังคมครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการบางคนอายอ่ะคืออุ้ยมีลูกพิการเป็นโปลิโอแขนขาไม่ดีอายเป็นปิดกั้นนะคะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากให้แบบว่าเปิดใจยอมรับครับผมแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่จะช่วยกันแก้ไขครับผมได้ค่ะครับผมอ่ะคุณแม่ก่อนที่ผมจะปิดรายการในวันนี้ผมอยากให้คุณแม่บอกคุณผู้ชมหน่อยละกันนะครับว่าวันเนี้ยที่เราเป็นแบบเนี้ยนะครับเรามีปณิธานยังไงที่จะทำให้ลูกเราดีขึ้นดีขึ้นและจะขอบคุณคุณผู้ชมล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมจะช่วยกันโอนเงินเข้ามานะครับเป็นค่าทุนการศึกษาค่านมค่าอาหารของน้องเฟรมนะครับก็อยากให้
พูดขอบคุณได้กันนะครับขอบคุณล่วงหน้าได้เลยหนูขอบคุณทุกท่านนะคะแค่ถ้าติดตามนี่หนูก็พอใจแล้วค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคนด้วยนะคะสู้เพื่อลูกค่ะครับแล้ววันนี้นะครับมาดามรายการของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจถึงแม้ว่ารายการของเราจะปนไปด้วยคราบน้ำตาของคุณแม่ของมาดามแล้วก็อาจจะเป็นของผมลินลินนิดๆนะครับเพราะว่ามันเศร้าและสะเทือนใจจริงๆกับการที่มีคนในครอบครัวไม่สมประกอบเรียกได้ว่าเป็นผู้พิการและพิการซ้ำซ้อนนะครับ1พูดไม่ได้2มีปัญหาทางสมอง3ตาบอดตาใส4เดินไม่ได้อีกดังนั้นคุณผู้ชมครับเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับปิดรายการด้วยการบอกคุณประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทุกท่านช่วยทำบุญกับโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดนะครับที่อยู่ที่รามินทา34นะครับท่านใดสนใจที่จะติดต่อสอบถามบริจาคเงินบริจาคของสามารถไปบริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์025103625อีกเบอร์หนึ่งนะครับ025104895แล้วก็ถ้าเขาอยากจะบริจาคโดยตรงนะครับบริจาคที่ไหนก็บริจาคได้ที่คุณรัตินันท์สุขเจริญนะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาวัชรพลนะคะครับผมที่หมายเลขบัญชี010192359ค่ะครับผมหมายเลขบัญชีนะครับอยากให้ขึ้นอีกทีนึงนะครับธนาคารกสิกร010192359สาขาวัชรพลบัญชีคุณรัตินันท์สุขเจริญคุณได้ช่วยคุณรัตินันท์และคุณได้ช่วยน้องเฟรมให้กลับมามีสุขภาพร่างกายและพัฒนาการที่ดีเป็นการเติมเต็มกำลังใจให้คุณแม่คุณพ่อและก็คนในครอบครัวสู้ต่อไปเพื่อลูกคนนี้และวันนี้รายการลูกของแม่ก็ต้องขอลาทุกคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการปัญญาศรัทธาธรรมได้ใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าแต่จะเป็นแขกรับเชิญคนไหนผมบอกได้เลยครับว่าเด็ดไม่แพ้กับแขกรับเชิญคุณแนนและก็น้องเฟนในวันนี้วันนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐรักครอบครัวดูแลกันอย่าทอดทิ้งกันนะครับวันนี้ผมหมออ้ํายานเทพและมาดามรุ้งรวมถึงคุณแนนขอลาทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ